วัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมาพอกับสาวพิกุลอีกแล้วเด้อจ้ามื้อนี้สาวพิกุลก็มีตํามะม่วงใส่ปลาหนูเนาะค่ะพี่น้องตําอยู่บ้านเฮาเหม็นฮอดบ้านคนอื่นเนาะค่ะปลาหนู จ้าหลังจากที่เฮาไปร้านไทยมาแล้วก็ได้บักม่วงมาเนาะค่ะสาวพิกุลก็จะมาตําเนาะค่ะอันนี้ก็เป็นบักเขือเทศบ่ฮู้พันหยังเด้อพี่น้องแต่ว่ารู้แต่ว่ามันอร่อยมากนะคะอันนี้ก็บักส้มโอเนาะค่ะไว้แก้เผ็ดมึงตําบักม่วงเฮานัวๆเลยจ้ะพี่น้องจ๋ามาจ้ะมากินกันเลยค่ะพี่น้องเมนูยั่วน้ำลายนะคะยิ่งขั้นได้กินกับน้ำลายกับแตกแล้วนะจ๊ะกรอบมากสมพี่น้องขนาดมึงงานปลาปลาหนูตำอยู่บ้านเราเหม็นถึงบ้านคนอื่นอันนี้มันแม่นอีหลีเด้อพี่น้องปลาหนูเนาะต่างจังหวัดบ้านเฮาเฮ็ดปลาน้ำข้าวเจ้าเปิดปลาป๊าดโถเหม็นฮอดบ้านเฮาพุ่นเนาะจ้ะบักม่วงกรอบดีพี่น้องบักเขือเทศจ้ะบกมองพันนี่ยังกับลูกพี่น้องลูกตะบาสมดีค่ะอีหลีเปรี้ยวมากๆเลยนะคะมะม่วงเพราะว่าปลาบ่เหม็นกับบ่แซ่บเนาะค่ะสาวพี่คุณเลยตำใส่ปลาหนงเลยเหม็นดีแท้ๆจ้ะสามีของสาวพี่คุณเราบ่กินเนาะจ้ะปลาแต่เราก็บ่เคยว่าเวลาเฮากินเนาะจ้ะชอบใครชอบมันเนาะจ้ะสักพักพี่น้องคันเมาโหลดเมาเรือเนี่ยสวงบะเลยพี่น้องเปรี้ยวได้ใจดีบักมะม่วงมะเขือเทศบักม่วงจังซี่พี่น้องอยู่บ้านเฮาเนาะจ้ะย่างไปเก็บอยู่ต้นโลดอยู่นี่โลดนึงก็ 4-500 เนาะจ้ะบักม่วงเปรี้ยวๆจังซี่มาจากเอเชียเฮาเนาะจ้ะแต่พวกความอยากเนาะจ้ะพี่น้องจ้าแพงบ่ได้ก็ซื้อสาธุคุณป้อนมื้อนี้ไปสนิทเขาบ่มารับของวันหยุดกับซัมโมแมนวันหยุดนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเพราะว่าสาธุคุณไปซื้อของมาสาธุคุณกับแพ็คของเนาะค่ะเพราะว่าท้าวไว้เฮ็ดมือเดียวเลยวันจันทร์นี่มันก็หลายเนาะค่ะ
พฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์4มื้อเท้าบ่แพกเลยป้าข้าวเห็ดบ่ทันเนาะค่ะหมากับเฮาบ้านอยู่ติดถนนพี่น้องเอ้ยบอสโอ้บ้านหวานพี่น้องหวานฉ่ำๆเลยจ้ะมึงสาวคุณซื้อมาลูกเดียวนะจ้ะเพราะว่าบางที่ซื้อมาพี่น้องเวลาซื้อมาหลายลูกทั้งในมันแห้งบ่ซื้อมาหน่วยเดียวมึงผู้งามๆนะจ้ะแบบทั้งเผ็ดทั้งแซ่บๆก็ถึงสวงกินนงดีๆเตะจมูกเลยจ้ะแม่น้ำดอกไม้ดอกพี่น้องจะบ่มองอีหยังแต่ว่าเปรี้ยวเปรี้ยวคล้ายๆน้ำดอกไม้เลยจ้ะสมราคาข้าวสารนี่พี่น้องทรายพระคุณซื้อข้าวสารจากร้านอินเดียเนาะจ้ะแต่ว่าเป็นข้าวสารไทยแหละข้าวสารอยู่ร้านอินเดียเนี่ยจะถูกกว่าอยู่ร้านจีนเนาะจ้ะร้านจีนเนี่ยราคาจะสูงกว่านิดนึงทุกปุ๋ยหนึ่งก็ราคาจะสูงกว่าประมาณ200บาทเนาะค่ะร้านจีนกับร้านอินเดียก็บ่ใกล้กันปานใดจ้ะขับรถ5นาทีฮอดกันเนาะค่ะไปร้านอินเดียอาศัยว่าไปซื้อผักผลไม้เนาะค่ะเพราะว่าเขาจะไม่ผักผลไม้หลายกว่าหวานน้ำมูกน้ำตาเหงื่อแตกนะจ๊ะแซ่บก็แซ่บเผ็ดก็เผ็ด
ข้างนอกมืดแล้วเด้อพี่น้องตอนนี้เวลาบ่าย 3:50 นแล้วจ้ะเห็นบ่จ้ะเริ่มมืดแล้วข้างนอกกว่าจะแจ้งก็ 8:00 นพุ่นแล้วจ้ะมื้ออื่นมันเข้าหน้าหนาวเนาะค่ะนี่ล่ะจ้ะเป็นหยังฝรั่งเขาคือขาวหน้าหนาวมานี่บ่พอแดดเลยคำไว้แจ้งซะบ่ค่อยมีแดดเนาะค่ะถึงมีแดดจ้าได้ก็หนาวค่ะขนาดสาวพี่กุลนี่ค้นแหล่ๆนี่มาอยู่เมืองนอกยังขาวพี่น้องบ่ได้ว่าขาวเนาะเกลี้ยงนะจ้ะเขาเอิ้นเกลี้ยงเอากินไปกินมากกับมื้อนี้พี่น้องเต็มถ้วยมาอยู่เมืองนอกจังสิพี่น้องได้กินอาหารไทยเนาะค่ะก็หายกินฮอดบ้านได้เด้จ้ะถ้าแม่นสามีมาหามกินปลาเด้อหามเฮ็ดอาหารไทยเด้อสาวพี่กุลขาดใจตายจ้ะพี่น้องจ้าเพราะว่าสาวพี่กุลกินอาหารฝรั่งบ่เป็นกินชีสกินเนื้อกินหยังก็บ่เป็นเนาะจ้ะสาวพี่กุลกินเป็นแต่ปลาเด้อจ้ะพี่น้องจ้าที่นะคะวันนี้สาวพี่กุลก็มีแห้งเนาะจ้ะหายคิดฮอดเมืองไทยเพราะว่ากลับไม่ได้กลับเมืองไทยนานแล้วเนาะค่ะ 3-4 ปีได้ละจ้ะเพราะว่าค่าตั๋วมันแพงโพดพี่น้องถ้าไปก็ไม่ได้ไปคนเดียวเนาะจ้ะได้จะลูกจะเต่าสามีอีกหลายคนก็อาศัยซื้ออาหารไทยนี่กินเนาะค่ะคือฮอดพ่อฮอดแม่เฮาก็โทรหาเอาแล้วนี่เทคโนโลยีมันทันสมัยเนาะพี่น้องเนาะโทรทาง Facebook ทางใดก็ได้เห็นหน้ากันคือหอดเขาก็อดเอาไงแล้วเนาะค่ะว่าเพชรกับว่าแสบพี่น้องเอ้ยตำบักฮวงตำบักม่วงอย่างแบบนี้นะจ๊ะเอามันไปนี่แหละน้ำหูน้ำตาไหลเงือไหลแตกซากแตกซ้ายอย่างเสียจ้ะจ้าพี่น้องจ๊ะพี่น้องจ๊ะพี่น้องจ๊ะสาวพี่กุลอิ่มเหรอจ๊ะพี่น้องน้ำมันนี่สามารถเก็บไปขยำกับขนมจีนได้เนาะจ้ะถ้าผู้เพิ่นมากินหรอกว่าแต่ว่าตอนนี้สาวพี่กุลอิ่มมากๆเลยค่ะหายอยากไปอีกโดนอยู่จ้ะพี่น้องเมนูสมๆจังซี่เนาะค่ะเมนูแกงง่วงเนาะค่ะเมนูปุ๊กน้ำลายสาวพี่กุลขอบุญขอบคุณหลายๆนะจ้าสำหรับทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของสาวพี่กุลที่เข้ามากดติดตามให้สาวพี่กุลเนาะค่ะจังใดคลิปนี้สาวพี่กุลก็ขอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบายค่ะ